นับวันตอนนี้ยิ่งมีรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคดีเนเกราหรือเรื่องที่บาร์เซโลนาจ่ายเงินให้กับอดีตรองประธานสมาคมผู้ตัดสินหลังล่าสุดองค์กรใหญ่อย่างยูฟ่าได้เข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสเปเชียลของเรานะครับจะขอพาไปอัปเดตคดีนี้ตั้งแต่การพาย้อนเหตุการณ์ต้นเรื่องแบบสรุปต่อด้วยเหตุการณ์ล่าสุดจากยูฟ่าพร้อมกับบทสรุปเรื่องบทลงโทษที่บาร์ซ่าอาจจะโดนหากตัดสินมาว่าผิดจริงต้องบอกว่าเรื่องเนี่ยนะครับมันเริ่มปะทุเมื่อกลางเดือนมีนาคมเมื่อศาลประจำเมืองครับมีคำสั่งพิจารณาในคดีที่สำนักอัยการยื่นฟ้องบาร์เซโลนาในข้อหาที่ว่าฉ้อโกงทางการกีฬาโดยมีการอ้างนะครับว่ามีการติดสินบนหลังพบหลักฐานการโอนเงินประมาณ 7.3 ล้านยูโรให้กับหลายบริษัทของเอนริเกสเนเกราอดีตรองประธานสมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลในสเปนช่วงระหว่างปี2001-2018หรือเป็นระยะเวลานานกว่า17ปีซึ่งทางบาร์เซโลนานะครับออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยทันทีโดยโจลาปอต้าประธานสโมสรคนปัจจุบันชี้แจงว่ามันไม่ใช่การติดสินบนโดยโจลาปอต้านะครับอ้างว่านี่เป็นเงินที่จ้างบริษัทภายนอกเหล่านี้มาเป็นที่ปรึกษาและก็ให้ข้อมูลด้านการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินแก่สตาฟโค้ชและเหล่านักเตะคงประมาณว่าวิเคราะห์ว่ากรรมการในแต่ละนัดตัดสินกันแบบไหนสไตล์อย่างไรพร้อมอ้างว่าสโมสรอื่นๆเขาก็ทำกันอย่างนี้ซึ่งเมื่อมันมีการฟ้องร้องจากการเดินบัญชีที่ไม่ชอบมาพากลนี้ครับบรรดาสโมสรลาลิก้าทีมอื่นๆต่างรุกฮือเรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างจริงจังพร้อมกับกดดันเรอัลมาดริดอีกยักษ์ใหญ่ที่ตอนแรกจะนิ่งจนมาดริดเองก็ประกาศว่าพวกเขาจะร้องเรียนเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามถ้าเอาณเวลานี้นะครับก็ยังไม่พบหลักฐานที่ว่าผู้ตัดสินในแต่ละเกมได้รับอิทธิพลมาจากเงินก้อนนี้ของบาร์ซ่ามันต้องรอผู้พิพากษาสอบสวนและตัดสินกันอีกทีซึ่งหลังจากที่ทางอัยการไม่ได้พบหลักฐานว่าบาร์ซ่าทำผิดทางฝั่งสโมสรนำโดยท่านประธานโจลาปอต้าก็เตรียมจัดการฟ้องกลับพวกสื่อที่ให้ข่าวเสียหายกับภาพลักษณ์ของสโมสรบาร์ซ่านั้นมั่นใจมากว่าพวกเขาไม่ผิดและหลังจากที่เตรียมข้อแก้ต่างทุกอย่างบวกกับการที่อัยการไม่พบหลักฐานที่ผิดปกติมันจึงเป็นที่มาของการเอาคืนรอแค่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการกันเท่านั้นแต่ทว่าการสอบสวนจากศาลประจำเมืองยังไม่เริ่มดีล่าสุดบาร์เซโลนานะครับต้องมาเจอกับภาพสมาคมบอลยุโรปหรือยูฟ่ามาสอบสวนด้วยเพราะว่ายูฟ่านะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานที่ผ่านมาว่าจะมีการเปิดการสอบสวนสโมสรบาร์เซโลนาเรื่องคดีเนเกราหลังยูฟ่าได้เข้ามารวบรวมข้อมูลเรื่องนี้ผ่านสหพันธ์ฟุตบอลสเปนมาสักพักและก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่บาร์ซ่าอาจทำผิดกฎของยูฟ่าจริงๆเรื่องนี้ทางลาลิก้าก็ได้ยืนยันไว้แล้วครับว่าพวกเขาไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ได้เนื่องจากตามกฎก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เพียงแค่3ปีแต่ทว่าการอย่างเงินดังกล่าวมันหยุดมา5ปีแล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับคาเบียเตบาสประธานลาลิก้าออกมากล่าวอย่างชัดเจนว่าก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการลงโทษทางด้านกีฬาจากฝั่งเรานะมันย้อนหลังไปไม่ถึงซึ่งเรื่องนี้นะครับทางยูฟ่าสามารถดำเนินการได้และก็มีการคาดเดาว่าหากบาร์ซ่าผิดจริงๆนั้นก็อาจจะถูกเตือนถูกปรับหรือแม้แต่แบนพวกเขาจากการแข่งขัน UCL ไปทั้งซีซั่นซึ่งในส่วนของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนนะครับตอนนี้ได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาจะไม่ตัดสินใจใดๆจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะสิ้นสุดลงครับเรื่องนี้ต้องติดตามต่อเด้อ